Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să foc. Dacă eu sunt pacientul, am să-mi văd să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. STL. เลี้ยงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับบอลผ่านมาแล้วครับขอโทษครับชกบอลก็ได้ท่านลูกนี้เขาพลาดจริงเบลสั้นๆไหมครับระหว่างสองคนนี้ดูแล้วในช่วงออกซ้ายเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับเกมนี้ของเขาแล้วครับมาแล้วครับพวกเขาพยายามที่จะบอลออกไปทางริมเส้นนะครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่3ตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับกาเรตเบลเลวันดอฟสกี้เมสซี่จังหวะนี้เขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็น่าเสียดายครับแต่เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเอสเซียงดิดิเย่ด็อกบาร์มิเกลเอสเซียงนั่นใกล้เคียงกับการจะได้ประตูเลยเมสซี่เลวันดอฟสกี้โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับไม่ขยับขึ้นหน้าครับเขาต่อบอลกันไปมาอยู่ครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วแล้วครับเป็นโอกาสของโรมาลูลูกากูแล้วครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับแม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับมาเซโลกาเรตเบลคาวาฮาวอ
เลวันดอฟสกี มาเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับและก็เป็นโอกาสล้มทรงของเขาเลยครับได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับเอสเตียงลูกาคูมิเกลเอสเตียงนิโคสเบลว่าจะครบ2นาทีครับลูกาคูสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเขาฮาวโทนี่โกรสกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเอสเตียงครอสเลวันดอฟสกี้มาเซโลโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับลูกากูเซคิโอบุสเกตเลียวเนลเมสซี่ดูนะครับทุกคนไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับคริสเตียโนโรนัลโดอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นลูกเซฟที่สุดยอดเลยนะครับและคว้าบอลได้ติดมือเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดครอสทำชิ่งกันอยู่ครับแล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับโอ้เป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับครอสเราจะได้ทุ่มครับกาเรตเบล
เลยนะครับจังหวะนี้นะครับสองคนข้ามครับก็ส่งบอลไปได้ลูกากูกาเรตเบลตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับผ่านไปแล้ว84นาทีครับเข้าสู่6นาทีสุดท้ายแล้วครับถูกแล้วออกไปแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายไปได้ครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับและนี่ก็เป็นความมหัศจรรย์ของโรเบิร์ต เลวันดอฟสกี้ที่เราได้เห็นอีกครั้งในเกมนี้แล้วครับเป็นประตูที่3ของเขาแล้วเป็นความสามารถที่สุดยอดจริงๆครับครับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับและก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะลูกากูต้องลุ้นกันต่อในช่วงทดเวลานี่นะครับ2นาทีครับเอสเตียง
ุ่งไปแล้วก็เฉียดเสาออกไปครับไม่เป็นประตูโทนี่โกรสเมสซี่อเลสซานโดฟลอเรนซีเล่นแบบกัดไม่ปล่อยจริงครับอเลสซานโดฟลอเรนซีเบ็คแคมมิเชลบัลลักบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับลูกนี้เป็นประตูครับลูกนี้ยิงแบบไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับแต่บอลก็เข้าไปตรงตาข่ายได้เลยครับโอ้ต้องบอกว่าลูกนี้ได้ประตูในชนิดหลายคนอาจจะไม่คาดฝันเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดเมสซี่มาเซโลโทนี่โครสฟองลิเบอรี่โอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับเบลจะลองลุ้นประตูนะครับบอลหลุดออกไปไกลเบ็คแคมมิเชลบัลลัตโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แล้วเขาก็ยิงเลยครับอลูนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับไซเคียวและจังหวะนี้เลเน่เมสซี่ทำได้ครับโรนัลดินโญ่เซฟานโดฟิตเบ็คแคมโรนัลดินโญ่ยิงได้ถึง3ตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับเอาล่ะครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเซคิโอเบลครอสน่าจะวันนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับแล้วเขาคนเดียวลูกที่3ไปแล้วครับเป็นแฮตทริกของเขาในเกมนี้ครับโอ้ท็อปฟอร์มจริงๆครับเลวันดอฟสกี้โทนี่โครสเมสซี่ย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดเดวิสนิคาโดกาก้าริเบรีอเลสซานโดฟลอเรนซีสายตัดบอลไปได้ดีครับฟลอเรนซีเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้คริสเตียโนโรนัลโดลีโอเนลเมสซี่
มาแล้วครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆแต่ก็ยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับแต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปครับฟองลิเบอรี่หน้าหมดครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับเซคิโอบุสเกตลีโอเนลเมสซี่บอลกลับไปที่เลวานดอฟสกี้วารานเซคิโอบุสเกตคาวาฮาวเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับฟองลิเบอรี่มาเซโลครอสเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วและลูกนี้ยิงเลยครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกเตะมุมปีเก้เบ็คแฮมจริงๆนะครับแต่คงถูกยกขึ้นมาแล้วครับก็ยิ้มอ่อนเลยครับแต่พวกเขาอาจจะคิดว่าคงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับริคาร์โดกาก้าอเลสซานโดฟอร์เรนซี่เบ็คแฮมบอลเก็บขึ้นไปครับครับต้องเดินหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับริคาร์โดกาก้าวันนี้เป็นลูกทุ่มครับเมสซี่โทนี่โครสมิเชลบัลลัตพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นนี่แหละครับเบ็คแฮมตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับเบลบอลกลับไปที่แกเร็ตเบลน่าแปลกใจนะครับลูกนี้ออกแล้วพวกเขาต้องรีบทุ่มเร็วที่สุดครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับบอลกลับไปที่แกเร็ตเบลครอสและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วโอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับและจังหวะคริสเตียโน โรนัลโดโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วและก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับมิเชลบัลลัต
เบ็คแฮมเซคิโอว้าวมาเซโลขอทำชิ่งกันอยู่ครับเซคิโอบุสเกตมีใครยอมใครเลยครับต่างฝ่ายต่างพยายามโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับปิเก้พาวเวอร์ฮาวส์การ์เร็ตเบลเอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับมิลเนอร์ซาดิโอมาเน Cross Bell Kawahau Sekio
ดีนะครับทุกบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับซาดิโอมาเน่เอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับกองหลังก็ยังยกขาสกัดไว้ได้ครับบอลถูกโยนมาริโอบาโลเทลลี่ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเซคิโอมาเซโลว่าบล็อกได้เยี่ยมครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วอนุนิคทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้ครับเขาสามารถจับแล้วก็ส่งบอลเข้าไปถึงกระต่ายได้ครับหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงเลยครับยิงได้ส่งพลังจริงๆครับลูกนี้คมกริบครับความแม่นยำจริงๆครับเรียกเข้ามุมประตูเลยเอ็นเดอร์สันเจมส์มิลเนอร์โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับเจมส์มิลเนอร์เฮนเดอร์สันมาเลยครับโอกาสลูกนี้คงถูกยกขึ้นมาก่อนแล้วนะครับกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับโอ้พวกเขามีโอกาสแล้วนะครับแต่ไม่ได้ครับโรสเลวันดอฟสกี้ก็ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่มีโชคจริงๆนะครับน่าจะเป็นประตูตีเสมอไปแล้วครับไม่น่าเชื่อครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันชาคิลีจะเซ็นที่4ชูป้ายทดเวลา3นาทีชาคิลีและก็เป็นลูกเตะมุมครับจอร์แดนเฮเดอร์สันจะเป็นคนเตะเองครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับเกมในครึ่งหลังแล้วครับบาโลเตลลี่บอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับบาโลเตลลี่เมสซี่สั้นนะครับรองสองคนนี้เมสซี่อาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับเจมส์มิลเนอร์
บาโลเตลลี่ครับบอลรับออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับเจอความกดดันเข้ามาอย่างนี้นะครับกองหลังก็ต้องเล่นให้แน่นอนไว้ก่อนเลยครับสกัดทิ้งก่อนครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับแล้วก็เป็นลูกเตะมุมครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันจะเป็นคนเตะเองครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้ววาลานเมสซี่เลวันดอฟสกี้คริสเตียโนโรนัลโดลูกนี้และจังหวะยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับนี่แหละครับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้นะครับตามหลัง2ลูกกลับมาตีเสมอได้พวกเขามีลูกแสดงออกมาเห็นอีกครั้งในเกมนี้แล้วนะครับก็จริงๆครับพวกเขาสามารถตามตีเสมอได้แล้วครับนี่เป็นผลงานของการเป็นเลือดนักสู้ที่เหลือเชื่อจริงๆครับซาดิโอมาเน่เซคิโอบุสเกตเดี๋ยวมาเน่โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับประตูที่สวยงามอีกครั้งของผู้สามตัวครับเอนเดอร์สันลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับตรงนี้มีแนวโน้มว่าเกมอาจจะจบด้วยการเสมอกันก็เป็นได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอาจจะมีทีมหนึ่งที่เป็นผู้ชนะในช่วงมาริโอบาโลเตลลี่ทำได้ครับกองหลังป้องกันไม่ดีเลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาอาจจะมองว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เลยหลุดสมาธิไปนะครับแล้วก็เสียประตูวงสุดท้ายของเกมแล้วครับ4นาทีสุดท้ายคาดว่าจะครบ2นาทีครับชาคิลี
และในเวลานี้ครับเราอยู่กันที่เวมบลีย์สเตเดียมนะครับสนามที่เรียกว่าเป็นเมกะแห่งวงการลูกหนังทั้งของอังกฤษและวงการลูกหนังโลกนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหลือเกินครับผมสาธิตปริกุลและคุณอริสรพึ่งยาครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายขยับขึ้นหน้าครับเพาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับมิเชลบัลลักเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วนะครับแต่ไม่ผ่านครับมีฉลับของหลังนิดนึงนะครับก็เลยทำให้เสียบอลไปเลยเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับน่าจะผ่านไปได้นะครับไม่น่าเชื่อครับมิเชลบัลลักเตียโกซิวาแม่นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับโรเบิร์ตติโอโกซิวาเข้ามาเตรียมจะแย่งแล้วครับเป็นประตูขึ้นนำของพวกเขาได้แล้วจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่เป็นประตูครับมิเชลบัลลัตดูนะครับติดบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับเลี้ยงผ่านไปได้1คนแล้วครับและลูกมากครับถึงบอลคว้าไว้ได้ไม่ยากและได้ลุ้นประตูครับขึ้นไปตรงผู้สามประตูเลยครับว่างเลยนะครับไม่มีสภาที่เลยครับอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะยิงประตูแล้วแต่ทำไม่ได้ครับต้องลุ้นกันต่อในช่วงทดเวลานี่นะครับทดมา2นาทีครับผู้ตัดสินปานุกวิทย์เอาละครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับThank you.
โอเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับสวยครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปน่าจะได้เลยครับลูกนี้สองทีเซฟได้ก็จริงนะครับแต่ลูกกระชกออกไปครับเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับสุดท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับแฟงแลมพาร์ดโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้แอชลีย์โคลนอกกรอบไปเยอะเลยครับนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วประตูก็ทำหน้าที่เขาได้ดีตลอดครับเอาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับแอสลีย์โคลได้สวยครับมีโอกาสลุ้นเลยครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆขอบคุณสาธิตครับแม่ผมคิดว่าลูกนี้น่าจะเข้าไปแล้วนะครับโอ้แต่ว่าผู้สาประตูนั้นป้องกันไว้ได้ครับมหัศจรรย์จริงๆครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับพยายามที่จะวอลเล่เลยครับได้ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับสวยงามจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียประตูในที่สุดครับประตูที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้มีประตูเกิดขึ้นในเกมแล้วครับ 1-0 ทำให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับ
ก็โชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับชาวกานเซโลเลวันดอฟสกี ทำชิ่งกันอยู่ครับเลวันดอฟสกี้ลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับมาเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับขยับขึ้นหน้าครับเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเดียโก้หนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็บอลไปได้ชาวกานเซโลสามารถจะผ่านไปได้นะครับและลูกนี้ยิงเลยครับไม่น่าเชื่อครับการให้กับผู้ร่วมทีมได้สวยครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเลวันดอฟสกี้โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับเอาละครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวารจริงๆครับนะครับพยายามเลี่ยงจังหวะเข้ามาชนกันด้วยนะครับในการกระโดดหลบครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับเลวันดอฟสกี้แต่ไปติดขวางตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับลูกนี้เป็นสุดยอดของการเซฟเลยครับคูตินโยแล้วก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับสามตัวทำได้ดีครับเซฟไปได้ครับบอลนั้นพุ่งคุณจะสิงฝ่าลูกเองคุณจะสิงฝ่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับคูตินโย
เลวันดอฟสกี เป็นบอลของผู้สามประตูเลยครับโอ้โหจอแดนเฮนเดอร์สันเตียโก้เขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับให้กับทีมสามตูครับเฮนเดอร์สันจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดฉลับกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลทะลักกลับไปเลยครับตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับเทียโก้จอร์แดนเฮนเดอร์สันลูกนี้เป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับมาแต่ยังโชคไม่ดีครับบอลไปชนคานเดียโก เล่นกันสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้เลวันดอฟสกี้ชอว์โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บอลผ่านมาแล้วครับดูครับดูการลูกนี้ได้เยี่ยมครับมีเขายืนเหลื่อมจากกองหลังตัวสุดท้ายไปนิดเดียวเท่านั้นครับก็น่าเสียดายครับแต่เลยกลายเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนไม่ยอมโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเยี่ยมมากครับลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับเฮนเดอร์สันเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับโรเบิร์ตต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับหยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยพยายามที่จะกดดันแนวรับให้ได้มากขึ้นนะครับกับการเปิดบอลเข้าไปให้ได้งามๆครับสุดท้ายแนวรับก็ยังป้องกันไว้ได้หมดคูตินโญ่ เทียโก้นับถอยหลังกันแล้วครับถึงตรงนี้นะครับเกม90นาทีเหลืออีกเพียง9นาทีสุดท้ายครับเทียโก้เป็นการตัดบอลแล้วก็สวนกลับไปได้อย่างสุดยอดจริงๆครับในช่วงเวลาเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่อึดใจนี่แล้วนะครับในขณะที่สกอร์ยังเสมออยู่ตรงนี้ไม่แน่แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ทำได้ครับสุดๆครับบอลเสยสูงเสียบประตูเข้าไปเลยนะครับยิงประตูช่วงสำคัญแบบนี้ครับเวลาจะหมดอยู่แล้วนะครับคู่แข่งก็หมดสิทธิ์แก้ตัวครับเทียโก้โคตินโญ่ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับชอเลวันดอฟสกี้
Shadow.